นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับพฤหัสบดีที่25กรกฎาคม2562โสพลณวรัตนาพงศ์ครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะ Facebook Live ค่ะสำนักข่าวไทยนะคะเข้ามาทักทายกันทุกเช้าค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะถ้าท่านไหนอยากที่จะจดเรื่องของการลงทุนภาวะการลงทุนต่างๆนะคะหรือว่าถ้าอยากเข้าไปดูการแนะนำเป็นรายตัวรายหุ้นเลยอันนี้ต้องเข้าไปดูแต่ละโบรกเราก็รวบรวมไว้ให้แล้วที่ settrade.com นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ settrade.com หรือว่าเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ค่ะท่านก็จะเห็นการรวบรวมคำแนะนำจากโบรกต่างๆทั้งจากรายการวิทยุและก็รายการทีวีค่ะใช่ครับและวันนี้เชื่อว่าถ้าจะดูปัจจัยในประเทศสิ่งที่คนทั้งประเทศรอดูอยู่ก็คือการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาจับตาดู12นโยบายหลัก12นโยบายเร่งด่วนว่าจะเป็นไปตามที่มีข่าวออกมามากน้อยแค่ไหนหรือจะมีอะไรเพิ่มเติมที่พอจะเป็นความหวังให้กับประเทศให้กับเศรษฐกิจเศรษฐกิจแต่ละการมีเรื่องเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องปากท้องสำคัญมากใช่ค่ะตอนนี้ตัวเลขไปที่3วันแล้วไหมคะอาจจะใช้เวลาถึง3วัน25 26 27ก็เกาะติดกันได้เลยสำนักข่าวไทยของเรานะคะทาง Facebook Live ก็จะถ่ายทอดตลอดเกาะให้ดูกันยาวๆเต็มๆเลยนะครับส่วนถ้าเป็นปัจจัยต่างประเทศแน่นอนว่าต้องไปดูดาวโจนส์กันก่อนเมื่อคืนที่ผ่านมาติดลบไปประมาณเกือบ80จุดด้วยกันครับดาวโจนส์ลงไป 79.22 จุดหรือประมาณ 0.29% S&P 500เพิ่มขึ้นมาได้ 14.09 จุดหรือประมาณ 0.47% และ Nasdaq เพิ่มขึ้นมา 70.10 จุดหรือประมาณ 0.85% ครับดาวโจนส์ที่ปิดลบเมื่อคืนนี้เพราะว่านักลงทุนผิดหวังกับผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Boeing และก็ Caterpillar รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจที่ผันผวนของสหรัฐนะครับแต่ว่าดัชนี Nasdaq กับ S&P 500ดีตัวขึ้นมาปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการก็ได้รับปัจจัยหนุนจากการที่หุ้นในกลุ่มผู้ผลิตชิปขึ้นแรงเลยทีเดียวครับหลังจาก Texas Instruments ซึ่งเป็นคนที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐผลประกอบการที่แจ้งออกมาดีกว่าที่คาดไว้ครับแล้ววันนี้ค่ะพฤหัสบดี25กรกฎาคมจะมีการประชุม ECB นะคะหรือว่าธนาคารกลางยุโรปค่ะไปดูหุ้นที่เมื่อวานนี้นะคะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเพื่อรอรับผลการประชุมวันนี้กันตัว S&Pฟุตซี่100ค่ะเราขยับไปตลาดยุโรปนะคะที่ลอนดอนค่ะลดลงมา 55.4 จุด DAX ของเยอรมันนะคะเพิ่มขึ้น 32.15 จุดและ CAC 40ลดลง 12.28 จุดค่ะก็ยังสามารถขยับขึ้นได้บางตลาดนะคะก็ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปและรถยนต์ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้ไปชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ตอนนี้นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะคะครับมีการคาดหมายกันว่า 53% ECB อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.1% แต่มองไปไกลอีก 2-3 เดือนค่ะมีโอกาส 100% เลยที่ ECB จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและนักลงทุนก็จับตาการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นสิ้นเดือนนี้ด้วยค่ะส่วนทางอังกฤษก็ได้บอริส จอห์นสันเป็นนายกอังของอังกฤษอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากได้รับการโปรดเกล้าจากควีนอลิซาเบธนายบอริส จอห์นสันได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษครับหลังจากที่ได้เดินทางไปยังพระราชวังบักกิงแฮมเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2หลังการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนายจอห์นสันบอกครับว่าเขาจะนำอังกฤษให้แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit ในวันที่31ตุลาคมแม้ว่าจะไม่มีการทำข้อตกลงก็ตามครับคนนี้เขาแน่นอนมากนะคะยังไงก็ต้องออกจากสหภาพยุโรปให้ได้ใช่ครับราคาน้ำมันกันต่อเลยค่ะ WTI นะคะปิดลบลงมา89เซนต์ตอนนี้ประเด็นที่กลับมากังวลกดดันน้ำมันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงหลังจากมีตัวเลขจาก IMF นะคะตัวของ WTI ส่งมอบเดือนกันยายนค่ะลง 1.6% เลยค่ะหรือว่า89เซนต์น้ำมันดิบ Brent นะคะ
ที่ทะเลเหนือลอนดอนก็ลดลง 1% นะคะหรือว่าเท่ากับ65เซนส่วนดูไบขยับขึ้นมาได้1เหรียญกับอีก10เซนค่ะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะปิดลบไปเพราะนักลงทุนกังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำมันหลังจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ได้ปรับลดตัวเลขการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงเหลือ 3.2% ค่ะแล้วก็มีรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA นะคะที่ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่6ลดลง 10.8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุด19กรกฎาคมเยอะมากนะฮะมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง 4.4 ล้านบาร์เรลค่ะส่วนราคาน้ำมันในบ้านเราปตท.กับบางจากปรับราคาขายน้ำมันทุกชนิดลดลง30สตางค์ต่อลิตรนะครับยกเว้น E85 ที่ลดลงไป15สตางค์ต่อลิตร มีผลไปตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาตี5ข่าวดีตอนนี้ใครจะเติมน้ำมันก็สบายใจหน่อยนะครับไปดูทองคำกันบ้างนะครับทองคำปิดบวกขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับรับการคาดการณ์เรื่องของผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐว่าจะลดดอกเบี้ยดูราคาสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมนะครับบวกขึ้นมาเหรียญ90เซนต์หรือประมาณ 0.13% ราคาอยู่ 1,423 เหรียญ60เซนต์ต่อออนซ์สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกขึ้นมาได้ก็มีแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดรวมทั้งธนาคารกลางยุโรปจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้นะครับมาดูราคาทองคำในบ้านเราที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบ้างนะครับราคาทรงตัวครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงโดยที่ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ 2,850 บาทและทองคำรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 21,350 บาทครับค่าเงินบาทเช้านี้เปิดมาก็ทรงตัวค่ะ30บาท89สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยค่ะตลาดหุ้นทั่วโลกยังผันผวนนะคะบอนด์ยิลด์ทั่วโลกปรับตัวลดลงในประเทศเดี๋ยวติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะแถลงกันยาวๆวันนี้นะคะส่วนกรอบค่าเงินบาทค่ะนะคะเงินให้ไว้ที่30บาท85สตางค์ถึง30บาท95สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะและตอนนี้ในขณะนี้การประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายของรัฐบาลเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนี่คือภาพสดๆนะครับเราดึงสัญญาณมาให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนส่วนเนื้อหาต่างๆรายละเอียดต่างๆบรรยากาศเต็มๆทางสำนักข่าวไทยเราถ่ายทอดผ่านทาง Facebook Live ที่หน้าเพจของสำนักข่าวไทยคุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์เสิร์ชหาคำว่าสำนักข่าวไทยเป็นภาษาไทยเลยก็จะเห็นควบคู่กันไปเราไลฟ์ไปด้วยอีกกระทู้หนึ่งก็จะเป็นการถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภาค่ะนะครับเพื่อแถลงนโยบายของรัฐบาลติดตามกันดูครับเป็นปัจจัยสำคัญเป็นประเด็นสำคัญในวันนี้และพรุ่งนี้เลยทีเดียวคงต้องนับชั่วโมงกันนะคะเพราะบอกว่าฝ่ายรัฐบาลจะแถลงได้น้อยกว่าที่ฝ่ายค้านจะตั้งกระทู้อภิปรายได้ก็บรรยากาศแบบบรรยากาศเดิมๆที่เราคุ้นเคยบรรยากาศการเมืองก็จะกลับมานะครับมีคนบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การแถลงเนี่ยจะเป็นซีรีส์เลยก็ได้มีหลายภาคให้ติดตามเนี่ยครับเนี่ยครับ Facebook Live ของสำนักข่าวไทยก็เข้าไปก็จะเจอแบบนี้เลยนะครับเชิญติดตามกันได้ส่วนปัจจัยอื่นๆนะคะที่จะส่งผลต่อการลงทุนเช่นเดียวกันไปดูกันเลยค่ะฟังบวกก่อนนะคะคาดว่า ECB จะลดดอกเบี้ยนะคะที่ยุโรปส่วนที่สหรัฐกับเฟดจะลดดอกเบี้ยเช่นเดียวกันสิ้นเดือนนี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษค่ะเดินหน้าแก้ปัญหา Brexit แล้วค่ะและที่น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับหุ้นทั่วโลกเลยคือตลาดหุ้นสหรัฐนะคะทำสถิติสูงสุดใหม่ทั้ง Nasdaq แล้วก็ S&P 500รวมถึงผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส2จะทยอยประกาศออกมาแล้วค่ะแล้วนโยบายรัฐบาลก็แถลงด้วยนะครับปัจจัยลบIMF ออกมาลดการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้ว่าจะโต 3.2% ราคาน้ำมันลดลงก็เพราะว่าวิตกกับความต้องการใช้เกี่ยวพันไปถึงเรื่องเศรษฐกิจโลกและราคาทองคำบวกขึ้นมาเกือบ2เหรียญต่อออนซ์เปรียบเทียบบวกและลบไปพร้อมๆกันกับการลงทุนในวันนี้นะครับทั้งบวกและลบนะครับวันนี้มีศัพท์ลงทุนที่นำมาฝากกันนะคะเป็นกระดานที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่เพราะนี่เป็นกระดานพิเศษเลยค่ะ Special Boardคือกระบวนกระดานนี้จะใช้วิธีซื้อขายแบบ put true หรือว่าผู้ซื้อผู้ขายจะมาตกลงกันเองเพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้อย่างเช่นพันธบัตรหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นต้นค่ะแต่ละรายการใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะจะต้องซื้อขายไม่ต่ำกว่า1ล้านหุ้นหรือมีมูลค่าต่ำกว่า3ล้านบาทขออภัยค่ะแต่ละรายการซื้อขายต่ำกว่า1ล้านหุ้นหรือมูลค่าต่ำกว่า3ล้านบาทการซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่องซีลิ่งและฟลอร์มาใช้บังคับนะคะครับ
เมื่อวานนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาพูดถึงหลายเรื่องด้วยกันครับนี่ครัวเรือนเรื่องของการให้ความสำคัญกับทำธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้วก็รอบคอบด้วยนะครับคุณวิรัชัยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพูดในงาน National Director Conference 2019ครับโดยบอกว่าธุรกิจไทยไม่น้อยที่เริ่มขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนและก็เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมไม่สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมรวมทั้งให้ความสำคัญมากขึ้นกับการปล่อยสินเชื่อด้วยความรับผิดชอบไม่ซ้ำเติมปัญหาหนี้ครัวเรือนและสนับสนุนการปลูกฝังวินัยทางการเงินรวมถึงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ว่าแบงค์ชาติยกตัวอย่างหนี้ครัวเรือนค่ะที่ยังสูงอยู่ถึง 178.7 ของ GDP เป็นผลมาจากคนไทยติดกับดักหนี้ครัวเรือนขณะที่ภาคธุรกิจสนับสนุนให้ลูกค้าซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยบ้างซื้อของเกินจำเป็นบ้างทำให้คนไทยยุคนี้มีหนี้เร็วและหนี้เสียตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยเลยนะคะคนไทยมีหนี้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 150,000 บาทค่ะในปี60เพิ่มขึ้นจาก 70,000 บาทช่วงปี53ซึ่งนี่ยังไม่รวมหนี้นอกระบบหนี้ของกยศ.แล้วก็ไม่รวมหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่จะเป็นปัญหาของสังคมไทยได้เลยนะคะต้องรีบแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะและนอกจากนี้ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือว่า IOD ครับจัดพิธีประกาศผลรางวัล Board of the Year 2019ให้กับบจ.ที่มีการกำกับกิจการดูแลที่ดีครับรางวัล Rising Star Awards ก็คือ Nirvana Dai จำกัดมหาชนแล้วก็ Silic Corp จำกัดมหาชนและปีนี้มีการเพิ่มรางวัลใหม่ Visionary Board Awards ครับคือบริษัททานตะวันอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนรางวัลสำหรับบจ.ที่มี Market Capน้อยกว่า 30,000 ล้านบาทบรอนซ์คือ ICC International จำกัดมหาชนครับซิลเวอร์คือดุสิตธานีจำกัดมหาชนและรางวัลโกลด์ก็คือบริษัท SVI จำกัดมหาชนนะครับเขาแบ่งเป็นประเภทส่วนรางวัลสำหรับบจ.ที่มี Market Cap ระหว่าง 30,000 ถึง 100,000 ล้านบาทบรอนซ์ได้แก่บริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนครับรางวัลซิลเวอร์คือบริษัทอันนี้คือเมืองไทยแคปิตอลและนี่คือซิลเวอร์ครับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือ BCT และรางวัลโกลด์คือบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลจำกัดมหาชนหรือทิสโก้นะครับและมีรางวัลสำหรับบจ.ที่มี Market Cap มากกว่า 100,000 ล้านบาทบรอนซ์ได้แก่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือ PTT ครับซิลเวอร์คือปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือ PTT EP และรางวัลโกลด์ก็คือบริษัท Miner International จำกัดมหาชนหรือว่า Mint นะครับยินดีกับทุกบริษัทด้วยนะคะยินดีด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้นักลงทุนเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสบายใจมากขึ้นถ้าเกิดเราไปลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีค่ะครับเราจะพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทำความรู้จักกับบริษัทน้องใหม่ที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอีกไม่กี่วันแล้วสักครู่เดียวกลับมาครับพรุ่งนี้หุ้นน้องใหม่นะครับ ILM หรือว่า Index Living Mall ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกของตกแต่งบ้านครบวงจรต้องเคยเข้าบ้างแหละใช่หลายรอบแล้วเป็นลูกค้าประจำใช่ เขาจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์พรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะเข้า IPO ที่22บาทต่อหุ้นไปดูกันครับว่ายุทธศาสตร์กลยุทธ์ของ Index Living Mall หลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างเชิญไปชมกันพร้อมๆกันครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณกฤษณกปฐมสัตยาสนธินะครับกรรมการผู้จัดการบมจ. Index Living Mall นะครับสวัสดีครับคุณจันนี่ครับสวัสดีค่ะผมอยู่ในสถานที่ที่รู้สึกคุ้นเคยมากเหมือนก็เป็นที่ที่ผมเป็นลูกค้า Index มานานมากคุณจันนี่โหยถามถึงภาพรวมก่อนดีกว่าว่าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะของ Index ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วแผนการขยายสาขาเราเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ Index Living Mall เองนะคะเราเป็นผู้นำอันดับหนึ่งนะคะสำหรับหมวดธุรกิจของใช้ของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์มายาวนานเกินกว่า10ปีแล้วนะคะก็เรามีของใช้ที่เกี่ยวกับบ้านทั้งหมดขายหมดเลยนะคะแล้วก็ธุรกิจของเราเองเนี่ยเราเน้นค้าปลีกนะคะ 77% ของเราเนี่ยก็คือผ่านช่องทางค้าปลีกนะคะนอกนั้นเนี่ยเราก็มีขายผ่านงานโครงการอสังหาริมทรัพย์นะคะเรามีตัวแทนที่ขายสินค้าเราเนี่ยอยู่ในต่างประเทศนะคะเรามีร้านค้าที่เป็นดีลเลอร์นะคะเรามีขายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับสาขาใหม่เนี่ยก็คือปีนี้เราก็จะมีเปิดสาขาจันทบุรีเดือนกรกฎาคมนี้เดือนนี้เลยเดือนนี้เลยเดือนนี้เลยก็คือสาขาใหม่เป็นสาขาที่2ของปีนี้นะคะแล้วก็ปีหน้าก็จะมีอีก2สาขาค่ะเป้าหมายของ Index ในระยะต่อจากนี้ไปเราวางไว้ยังไงบ้างครับ
จริงๆแล้ววิชั่นของ Index เนี่ยเราอยากจะเป็น Top of Mind นะคะสำหรับร้านเฟอร์นิเจอร์ของใช้ของตกแต่งบ้านในภูมิภาคเอเชียซึ่งก็คงจะไม่ได้เป็นแบบว่าเร็วๆนี้ก็เป็นเป้าหมายที่มองไว้ระยะยาวค่ะคือคิดถึงของตกแต่งบ้านให้คิดถึง Index เป็นที่แรกก่อนเลยใช่ค่ะใช่ค่ะกลยุทธ์ที่จะไปถึงตรงนั้นได้คุณจะนี่มองว่าเราต้องวางโพสิชั่นของตัวเองยังไงและตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วครับค่ะคือบอกว่าที่ผ่านมา Index Living Mall เรามีพัฒนาการอยู่ตลอดคือเราไม่สามารถหยุดนิ่งได้นะคะเนื่องด้วยการแข่งขันต่างๆก็มีเข้ามาโดยตลอดนะคะเราก็จะมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น Community Mall ที่ชื่อ The Walk อย่างเงี้ยนะคะเรามีร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชื่อ Power One อันนี้ก็เป็นธุรกิจใหม่นะคะแต่ถามว่ากลยุทธ์ที่เราจะไปในอนาคตตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปที่เราจะบุกเนี่ยเรามีธุรกิจใหม่ล่าสุดชื่อว่า Unique Customized Furniture 4.0 ซึ่งอันนี้จะเข้ามา disrupt ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์built-in หรือว่าผู้รับเหมางาน built-in ต่างๆนะคะซึ่งอันนี้จะมาแก้เพนพอยต์ทุกอย่างเลยที่ลูกค้ามีไม่ว่าผู้รับเหมาทิ้งงานฝุ่นเยอะโอยงานเพิ่มงานลดราคาบานเบิกคุ้มไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ละอันนี้เป็นคำ เป็นปัญหาคาใจของผู้บริโภคเยอะมากเราจะเข้ามาขยายความสักนิดหนึ่งว่าเราจะเข้ามาแก้เพนพอยต์ตรงนี้ยังไงครับคุณจันนี่คือยูนิคเนี่ยค่ะมันเป็นเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นมีความเป็นอัตโนมัติที่เป็นออโตเมชันนะคะเมื่อเราเข้ามาออกแบบที่หน้าร้านเนี่ยเราจะเห็นแบบเลยนะคะเราก็สามารถที่จะกดปุ่มรู้ราคาได้เลยภายใน1วินาทีคือไม่ต้องเสียไปเวลาไปแกะแบบกว่าจะเคาะราคานู่นนี่นั่นเสียเวลาไปหลายสิบวันนะคะหลังจากที่สรุปกันแล้วเนี่ยสรุปราคากันได้ปุ๊บกดปุ่มปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะแกะแบบให้เราอัตโนมัติโดยไม่ต้องให้ดีไซเนอร์มานั่งแกะแบบปุ๊บก็จะส่งคำสั่งไปที่เครื่องจักรเครื่องจักรก็จะสามารถผลิตให้เราได้เลยทันทีซึ่งก็จะรวดเร็วมากนะคะคือภายใน30วันเนี่ยเราติดตั้งได้เลยแก้เพนพอยท์ทุกข้อภายใน30วันติดตั้งได้เลยติดตั้งได้เลยติดตั้งก็ใช้เวลา1วันถ้าบ้านหลังใหญ่อาจจะ2วันแต่ถ้าบ้านไซส์ทั่วๆไปวันเดียวเสร็จเลยวันเดียวเสร็จเลยอันนี้จะมาเข้ามาแก้เพนพอยท์ที่ผู้บริโภคมีอยู่เยอะมากแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับตัวความต้องการของผู้บริโภคเป็นลำดับแรกๆเลยถูกต้องค่ะคือเราก็พยายามมองหาค่ะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ลูกค้าเขามองหาอยู่เราก็เข้าไปแก้ปัญหาให้แล้วก็มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับคุณเจนี่เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของการแข่งขันอยากให้พูดถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมเพราะว่าจะว่าไปผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็มีไม่น้อยภาพรวมการแข่งขันตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเราปรับตัวยังไงบ้างครับคือถามว่าหลักๆมีผู้เล่นรายใหญ่จริงๆนับรายได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าผู้เล่นรายย่อยเนี่ยเยอะมากคือมันเป็นธุรกิจที่แบบ fragmented นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าที่ในต่างประเทศต่างๆเนี่ยผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้มี market share เยอะมากเพราะว่ามันกระจัดกระจายนะคะถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างการแข่งขันก็มันก็สูงนะคะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยลูกค้าก็คิดว่าทุกธุรกิจเหมือนกันคือหันมาซื้อออนไลน์มากขึ้นลูกค้าก็พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนด้วยถูกลูกค้าก็อยู่ที่บ้านอ่ะสั่งซื้ออะไรก็ได้มันสะดวกสบายใช่ซึ่งเราก็ต้องไปตรงนั้นเหมือนกันถูกIndexก็ไปเหมือนกันเราไปคนแรกเลยในธุรกิจนี้ไปมาหลายปีแล้วค่ะคิดว่ายังไง channel ออนไลน์นี่มาแน่ๆฟีดแบคตั้งแต่เราเริ่มบุกเข้าไปจนถึงตอนนี้จากลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับคุณเจนี่ในแง่ออนไลน์คือออนไลน์นี่เราโต3ดิจิตเรียกว่าแทบจะทุกปี3ดิจิตใช่ปีนี้เราก็โต3ดิจิตเหมือนกันเพราะลูกค้าก็คือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะที่ซื้อผ่านช่องทางนี้เดี๋ยวนี้เราขายผ่าน LINE ด้วยนะคะคือแชทกันเลยแล้วก็โอนเงินง่ายแปลว่าเราสามารถพูดคุยสอบถามความต้องการหรือตอบปัญหาให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมากใช่เพราะว่าผ่านเว็บไม่มีใครมาตอบคำถามไงคะลูกค้าก็ต้องดูอย่างเดียวถูกไหมคะแต่อันนี้มีคนมาตอบคำถามให้ด้วยลูกค้าคือชอบมากครับครับทีนี้ก้าวต่อไปก้าวสำคัญของ Index ต่อจากนี้ก็คือเรื่องที่เราเข้าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เรียนถามถึงความคืบหน้าของเรื่องนี้สักนิดหนึ่งว่าณตอนนี้ถึงจุดไหนยังไงบ้างแล้วครับคุณเจนนี่ค่ะณตอนนี้ก็พร้อมมากๆนะคะที่จะเข้าเทรด IPO นะคะในวันที่26กรกฎาคมนะคะก็ตอนนี้ราคาก็เคาะออกมาแล้วนะคะอยู่ที่22บาทหุ้นละ22บาทนะคะครับราคา22บาทเริ่มเข้าเทรดวันแรกคือ26เข้าตลาดแล้วเงินจากการระดมทุนสิ่งที่ Index วางแผนไว้ว่าจะเอาไปใช้เราใช้มุมไหนทำอะไรยังไงบ้างครับค่ะหลักๆเลยคืออย่างแรกนี่แน่นอนเลยเอาไปขยายธุรกิจก่อนเลยนะคะเราก็ไปขยายสาขาของ Index Living Mall นะคะไปขยายสาขาของ Winner Furniture Center ซึ่งอันนี้จะเป็นฟอร์แมตขนาดเล็กที่เราจะเอาไว้เจาะพวกสาขาจังหวัดรองๆจังหวัดเล็กต่างๆนะคะแล้วก็ขยาย Unique ที่เมื่อสักครู่เราไปฟังนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็เอาไปติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน
นะคะแล้วก็เอาไปลงทุนโซล่ารูฟท็อปด้วยนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราก็เอาไปใช้คืนนี่เงินกู้แล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนครับครับทราบว่าเราได้ไปโรดโชว์บ้างแล้วฟีดแบคที่เท่าที่เราได้จนถึงตอนนี้น่าพอใจแค่ไหนครับก็เรียกว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าสถาบันก็จองซื้อเกินมาถึง8เท่านะคะก็เรียกว่าดีมากเลยนะคะครับงั้นถามเผื่อคุณผู้ชมที่อาจจะเป็นนักลงทุนจุดแข็งสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของอินเด็กซ์คืออะไรครับคิดว่าจุดแข็งของอินเด็กซ์ซีวิ่งมอลแน่นอนคือแบรนด์นะคะแบรนด์นี่เรียกว่าพูดแล้วคงจะไม่มีใครที่บอกว่าไม่รู้จักนะคะการสร้างแบรนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วแบรนด์เราเป็นแบรนด์ที่เป็นอันดับหนึ่งในหมวดแคตตาล็อกนี้มายาวนานเกินกว่า10ปีนะคะแล้วก็เรามีความเป็น one stop shoppingนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีช่องทางการจับจำหน่ายที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็แข็งแกร่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดแข็งทั้งหมดของ Index Living Mall สุดท้ายครับอีกไม่กี่วันจะเข้า IP จะเข้า First Day ละค่ะตื่นเต้นมั่นใจแค่ไหนตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของคุณเจนนี่อยู่ในอารมณ์แบบไหนครับ ตื่นเต้นคิดว่าต้องตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกอ่ะแหละนะคะก็ค่อนข้างตื่นเต้นเลยค่ะแต่ว่าก็มั่นใจค่ะมั่นใจครับสุดท้ายฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยไหมครับกับอินเด็กซ์ที่กำลังจะเข้าซื้อขายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับค่ะก็คิดว่ายังไงหุ้นอินเด็กซ์ลิมิ่งมอลล์น้องใหม่คงจะพลาดไม่ได้นะคะสำหรับนักลงทุนต่างๆก็อยากขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะครับผมขอบคุณคุณเจนนี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันแรกที่ ILM เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ก็เดี๋ยวผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานสดกลับเข้ามาให้ทราบบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มซื้อขายตอน10โมงเช้าด้วยนะคะก็โตไปพร้อมกับอสังหาเลยนะคะคืออสังหาโตมากขึ้นเรื่อยๆของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ต้องไปตามนะคะใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดู First Day Trade กันส่วนวันนี้ Facebook มีคนคุยกับเราอยู่พอสมควรเลยนะคะแม้ว่าจะส่วนหนึ่งอาจจะไปดูการแถลงนโยบายแล้วที่หอประชุมใหญ่ TOT และเราไลฟ์อยู่ไปพร้อมๆกันนะคะใช่อันนี้ไลฟ์ของเรานาทีลงทุนก็มีคุณสมเกียรติคุณสร้างเกียรติตอนที่เราคุยเรื่องของท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าเรื่องของการปัญหาเรื่องของหนี้ก็มีคนเขาบอกว่าอย่างคุณสมเกียรติบอกว่าอยากสร้างหนี้จริงครับไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐใช่ไหมคุณจัสซิมาบอกจะลงทุนต้องหนักใจแล้วตอนนี้ข้าวนะคะเอาเรื่องสินค้าเกษตรนะคะฝนทิ้งช่วงคุณจัญญาบอกรักมากๆไม่แน่ใจว่าหมายถึงรักอะไรรักใครนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็รักนาทีลงทุนเนี่ยจะขอบพระคุณอย่างสูงกดหัวใจไปเยอะๆเลยค่ะผมเมาเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันขอบคุณทุกท่านนะคะที่สวัสดีกันเข้ามาอยากรู้เรื่องอะไรส่งคำถามมาได้นะคะส่งมาค้างวันนี้ไว้ก่อนวันถัดๆไปเดี๋ยวหาคำตอบมาไปดูหุ้นแถบเอเชียกันหน่อยครับว่าเช้าวันนี้ครึ่งวันเช้าเป็นยังไงบ้างดูนิเกอีกันก่อนก็ได้นะครับว่าปิดครึ่งเช้าแล้วเป็นยังไงบ้างบวกขึ้นมา 72.28 จุดนะครับ 0.33% ดัชนีอยู่ 21,781.85 จุดขยับบวกขึ้นไปได้ที่นิเกอีนะครับค่ะแล้วก็อีกหลากหลายตลาดในเอเชียค่อนข้างจะเขียวนะคะเพราะว่าก็รอรับข่าวทั้งของ ECB แล้วก็ทั้งของเฟดด้วยค่ะเราจะกลับไปดูบรรยากาศการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลกันสักนิดนึงครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำลังแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาก็เชื่อว่าเขาคงจะมีเนื้อหารายละเอียดเรื่องของมาตรการเร่งด่วนมาตรการที่รัฐบาลจะทำต่อจากนี้ไปในอายุของรัฐบาลว่าจะทำเรื่องอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้าจับตามองอยู่นะครับคนทั้งประเทศแวดวงธุรกิจแล้วก็ผมเชื่อว่าในต่างประเทศเองก็จับตามองอยู่เหมือนกันกับสิ่งที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะดําเนินการต่อจากนี้ไปย้ําว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง Facebook Live ของสํานักข่าวไทยเราถ่ายทอดให้ชมกันแบบยาวๆและเต็มๆนะครับค่ะถ้าเป็นฝั่งของตลาดทุนก็คาดหวังจะได้ยินเม็ดเงินเลยแหละว่าจะมีกี่ก้อนที่ลงมาสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะแล้วหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์เดี๋ยวเราฟังการแถลงกันก่อนแล้วสัปดาห์หน้าเราก็จะค่อยๆเอามาย่อยเอามาวิเคราะห์กันใช่ครับหมดเวลาของรายการภาพลาจะเป็นเรื่องของการเมืองของทางฝั่งของอังกฤษบ้างนะครับก็ไปแล้วนะคะนางเทเรซาเมย์ค่ะในที่สุดก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เพื่อทูลลาจากตำแหน่งค่ะก่อนหน้านั้นเธอก็ทำหน้าที่ในสภานะจนวินาทีสุดท้ายมีอมยิ้มก็คือมีบรรยากาศชวนเฮฮากันนะซึ่งก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นในสภาเท่าไหร่แล้วเธอก็บอกว่าแม่เธอจะได้นั่งทำงานในโซฟาเขียวด้านหลังอ่ะเนี่ยเพื่อเป็นผู้บัญญัติกฎหมายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งสักทีนะสภาของอังกฤษดูเล็กๆนะครับแต่ดูเข้มขลังมากใช่
วันนี้หมดเวลาของรายการนะครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Perhaps the time is now for him to do the same. To sign Alain with the emotion. I have to say to the right honourable gentleman that I fear that our success hasn't been what we wanted it to be from the amount of fake news.